สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ชุมชนชาว YouTube นะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นจะนำเสนอในการเข้าลวดนะครับจัดกิ่งเปลี่ยนกระถางของไม้บอนไซของเรานะพื้นๆนะในตลาดมีทั่วไปก็คือช้อนเงินช้อนทองแต่ลักษณะนี้เขาเสียบต่อมานะฮะอายุนานแล้วครับหลายปีแล้วครับแบบเนี้ยเนื้อเก่ากลืนหมดแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่จี๊ดจะมาทำไม้ธรรมดาให้เป็นไม้ที่มีคุณค่าขึ้นอย่างไรนะครับมาเจอมาพบกับพี่จี๊ดได้เลยครับพี่จี๊ดสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะลุยเนี่ย1วันเลยครับยกให้เลยนะฮะ1วันนะฮะในการที่จะทำไม้ต้นนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับให้สามารถที่จะออกฟอร์มให้สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอขั้นตอนในโดยละเอียดในขั้นตอนต่อไปนะฮะมาชมกันครับไม้ต้นนี้นะครับเป็นช้อนเงินช้อนทองครับเป็นของแฟนคลับนะฮะที่ให้มาทำไม้ให้แต่ก็จะดูลักษณะของไม้แล้วจุดเด่นเขาอยู่ที่ความได้อายุนะครับของต้นตอที่ใช้ทำลำต้นนั้นน่าจะเป็นไซมะดันนะครับแล้วก็เสียบด้วยช้อนเงินช้อนทองแต่เนื่องจากความได้อายุแล้วมองแล้วจะเกิดความคล้ายๆความขลังนะฮะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคงเป็นลักษณะที่เป็นไม้ช่อนะครับช้อนเงินช้อนทองในลักษณะนี้นะฮะเรานิยมสร้างกันเพื่อที่จะเป็นไม้ประดับนะครับวางในกระถางหน้าบ้านหน้าออฟฟิศหน้าเทอร์เรสนะครับก็จะสวยงามแต่วันนี้นะครับเราจะนำมาเข้าลวดนะครับแยกกิ่งคัดกิ่งออกไปนะตัดแต่งเพื่อที่จะให้เห็นโครงสร้างของลำต้นแล้วก็โครงสร้างของกิ่งนะครับก็จะออกมาในสวยงามประยุกต์เป็นทรงลักษณะเป็นทรงไม้กวาดหรือทรงชอกเชอร์นะชอกเชอร์คู่กันประมาณนี้นะลักษณะนี้ก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยเหมือนกันนะครับทรงนี้นะอันนี้ก็หลังจากที่ตัดแต่งมาแล้วก็ดูดีครับไม่ธรรมดาครับก็ต้องมีการเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับดูจัดร่างใหม่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นไทรนะครับต้นไกลหรือต้นกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับในกลุ่มที่เป็นไม้ที่มีความทนทานแต่เมื่อเรามีการตัดรากนะครับกระเทือนระบบรากเขาเราก็ต้องดูแลเขาสักนิดหนึ่งนะครับการเตรียมดินก็เหมือนกับดินทั่วไปนะครับถ้าพวกโพไซไกลกลางเนี่ยเราปลูกลงในภาชนะที่จำกัดเราก็จะต้องให้เขาระบายน้ำดีรองพื้นกระถางรองก้นกระถางด้วยจะเป็นหินภูเขาไฟหรือกรวดเล็กๆก็ได้ครับนะดินที่ปลูกนั้นจะเป็นใบกำปูล้วนๆเลยนะครับก็ผสมปุ๋ยนะครับตามสูตรนะในลักษณะนี้นะฮะก็ใส่ดินปลูกนะครับก็ออกมาดีครับนะฮะแต่ในช่วงแรกนี้ต้องฟักฟื้นนะครับต้องฟักฟื้นก่อนนะครับไว้ในที่ร่มรำไรเนี่ยออกมาฟอร์มสวยเลยทีเดียวครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนกระถางบีบกระถางลงเป็นกระถางแบนและขนาดเล็กลงนะฮะฟอร์มต้นก็จะเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนต้นไม้ใหญ่ไปเลยขอบคุณครับพี่จี๊ดวันนี้เป็นวิทยากรรีวิวให้จนเสร็จสิ้นใช้เวลา1วันครับพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ